หมอสุมนจะอธิบายให้ละเอียดอีกนิดไหมคะเพราะฟังดูคล้ายว่ามีผู้หญิงหลายคนแต่งงานมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่แน่ใจว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรเช่นไอ้ที่บอกว่ากล้ามเนื้อมันรัดตัวเนี่ยผู้หญิงรู้สึกไหมหรือว่าอะไรที่รู้สึกได้ที่จะบอกตัวเองได้ถ้าระยะเป็นช่วงสุขเสียวสบายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างความผ่อนคลายกับการตื่นตัวในสูตรผสมที่แบบลงตัวมากนะครับคือมันทั้งผ่อนคลายแล้วก็ฟังคุณหมอแล้วเคลิ้มเลยตื่นตัวนะครับเข้าใจเข้าใจก็กำลังสุขสบายอยู่นะครับแต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งกล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันจะมีการเกร็งนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงจะสัมผัสได้ว่าในกล้ามเนื้อในช่องคลอดเนี่ยจะมีการบีบรัดตัวอย่างรุนแรงนะครับเขาบีบของเขาเองใช่ครับเป็นอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีการกอดรัดผู้ชายอย่างแน่นในขณะนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยสมองอาจจะแบบคล้ายๆแบบเหมือนกับเคลิ้มไปในช่วงขณะหนึ่งนะระยะตรงนั้นเนี่ยเขาพบว่ามันมีการหลั่งสารสุขออกมาทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงมีการหลั่งด้วยเหรอหลั่งสารสุขครับสารสุขก็คือเอนโดฟินในสมองนะครับซึ่งในระยะที่ออกาซึมเนี่ยถ้ามีการหลั่งสารสุขออกมาเนี่ยเวลาที่เรามีความเจ็บปวดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยความปวดนั้นจะหายไปชั่วขณะแล้วพอพ้นจากออกาซึมนั้นเนี่ยก็ความเจ็บปวดก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมแต่ประเด็นเมื่อกี้ที่พูดว่าผู้หญิงมีการหลั่งเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยมีการหลั่งแน่นอนเป็นการหลั่งน้ำอสุจิแต่ผู้หญิงเนี่ยมีการถามว่าเอ๊ะมีการหลั่งได้หรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยเขียนจดหมายมาถามว่าเอ๊ะเวลาหลังขณะที่ร่วมเพศแล้วถึงจุดยอดแล้วเนี่ยมันมีน้ำออกจากทางท่อปัสสาวะสิ่งนี้เรียกว่าเป็นฉี่ออกหรือว่าเป็นการหลั่งกันแน่นะครับก็มีนักวิชาการที่ยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่เราพบว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการหลั่งสารของเหลวบางอย่างออกทางท่อปัสสาวะอันนี้พิสูจน์แล้วว่ามีหลายคนที่เป็นลักษณะอย่างนั้นคราวนี้เขาก็เอาสารของเหลวตรงนั้นเนี่ยมาตรวจดูว่าเป็นน้ำปัสสาวะหรือเปล่าเช่นเป็นปัสสาวะเล็ดหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่ใช่น้ำปัสสาวะแล้วก็ไม่ใช่น้ำอสุจิแต่ว่ามันจะมีเอนไซม์หรือว่าสารบางตัวเนี่ยคล้ายๆกับที่พบในน้ำอสุจิของผู้ชายก็เลยตั้งข้อสมมุติฐานกันว่าน่าจะเกิดจากการหลั่งของต่อมที่อยู่บริเวณข้างๆของท่อปัสสาวะครับคือถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องตกใจว่าปัสสาวะราดเรียราดอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นทุกคนเลยไม่ได้เป็นทุกคนครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการทำวิจัยว่าเป็นมากกี่เปอร์เซ็นต์เอาละครับคราวนี้ผู้หญิงพอทราบนะว่าตัวเองเวลาถึงจุดสุดยอดเป็นอย่างไรคราวนี้ผู้ชายบ้างผู้ชายจะมองผู้หญิงออกอย่างไรว่าขณะนี้คู่รักของตนเนี่ยกำลังถึงจุดสุดยอดนะมันบอกได้ไหมครับบอกได้จากลักษณะของผู้หญิงเช่นบางคนเนี่ยเวลาที่เสียวเนี่ยเขาจะมีอาการออกเสียงออกเสียงครวญครางซาวเอฟเฟกต์แต่ว่าก็ให้พอประมาณนะครับถ้าออกเสียงดังมากๆเนี่ยแนะนำให้กัดหมอนฮะคือไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้หมดทั้งซอยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนในหนังเรื่องอันนึงเรื่อง What Lies Beneath นี่นะฮะใช่ไหมฮะที่ว่าข้างบ้านเนี่ยรู้เลยว่าบ้านนี้เนี่ยกำลังปรับความเข้าใจกันอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปราบประกาศให้คนข้างบ้านรู้นะครับการบีบรัดตัวของผู้หญิงเนี่ยเช่นอาจจะกอดแน่นๆหรือว่าขาทั้งสองข้างเนี่ยรัดตัวผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็จะรับรู้หรือว่าผู้ชายอาจจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีการบีบตุบตับตุบตับตุบตับเป็นจังหวะนะฮะที่บริเวณช่องคลอดของผู้หญิงนะครับคราวนี้ผู้หญิงบางคนไม่ได้แสดงอาการออกมากตรงนี้ผู้ชายก็สามารถที่จะถ่ายถามได้ว่าของเธอเนี่ยถึงหรือยังเสร็จหรือยังมีความสุขหรือยัง